สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็สวัสดีเจ้าของกิฟลีนทุกท่านนะครับวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยปรารถนาในความสำเร็จนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องเป็นเจ้าของกิจการนะครับท่านที่รักครับการเป็นเจ้าของกิจการแน่นอนแหละว่ามันต้องมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสความรู้และที่สำคัญก็คือเงินทุนจึงทำให้คนส่วนใหญ่บนโลกนี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของพ่อเราไม่ได้เป็นเจ้าของกิฟลีนนะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการจนเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับมีผู้หญิงคนนึงนะครับที่พวกเราเรียกเธอว่าคุณหมอต้อยนะครับเป็นคนที่สร้างโอกาสให้กับคนไทยมากมายก็คือสร้างธุรกิจขึ้นมานะครับเป็นคนลงทุนให้เป็นคนสร้างสินค้าเป็นคนทำการตลาดให้หน้าที่ของคนไทยก็คือเดินเข้ามานะครับแล้วก็นำสินค้าออกไปจำหน่ายนะครับโดยการสร้างวิธีการใดก็ได้เช่นการสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคสร้างเครือข่ายของนักธุรกิจแบบนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคุณเอาสินค้าออกไปได้เท่าไหร่กำไรแบ่งกันคนละครึ่งท่านที่รักครับ23ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนประสบความสำเร็จมีคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมากมายนะครับและวันนี้เองก็เช่นกันแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ผมจะร่วมพูดคุยกันวันนี้ก็คือเป็นเจ้าของกิฟลีนอีกท่านหนึ่งนะครับที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากมายเช่นกันนะครับวันนี้รายการแอมกิฟลีนยินดีที่ได้รู้จักนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะกล่าวต้อนรับพี่สุนีบุญศรีนะครับผู้หมาระดับพาราไดซ์สวัสดีครับพี่สุนีสวัสดีค่ะอาจารย์ทองครับผมพี่สุนีเป็นคนหนึ่งที่ทำกิฟลีนมานะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันวันนี้พี่สุนีจะมาเล่านะครับหลายๆอย่างให้ฟังนะครับเคล็ดลับอะไรเอ่ยและที่สำคัญบอกใบไว้ก่อนไม่ใบพี่สุนีคือเจ้าของเงินล้านสดๆคนล่าสุดใช่ไหมฮะพี่สุนีได้มาจากอะไรเดี๋ยวมาว่ากันก่อนอื่นผมขออนุญาตไปทักทายนะครับไปทักทายไปทักทายก่อนเดี๋ยวนะฮะโอเคมาแล้วมาแล้วนะครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็เดี๋ยวนะฮะสวัสดีครับพี่เสกโลโซพี่สง่าด้วยคุณธนวรรณนะครับพี่เจตคุณเจตสวัสดีครับคุณระยาคุณปุ๋ยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เข้ามาขอคนละ1แชร์ก่อนเลยนะครับวันนี้เนื้อหาที่ผมจะเล่ากับแขกผู้มีเกียรติของผมเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิฟลีนรวมถึงคนที่เป็นเจ้าของกิฟลีนด้วยนะครับเรื่องราวชีวิตและวิธีการทำงานของเธอน่าสนใจนะครับมีคนเข้ามาเยอะแล้วครับนะโอเคพี่สุนีคุณมะลิอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยพี่สุนีครับก่อนทำกิฟลีนทำอะไรครับทำอะไรก่อนปกติแล้วปกติเนี่ยเป็นมีที่บ้านนะคะเป็นชาวสวนค่ะเป็นชาวสวนครับเป็นชาวสวนทำอะไรบ้างสวนปลูกอะไรบ้างฮะปลูกใบตองอะค่ะอ๋อปลูกใบตองขายใช่ค่ะส่งตลาดไทยสิไม่ได้ส่งตลาดไทยค่ะก็เราเป็นชาวสวนแล้วมีพ่อค้ามีพ่อค้าคนกลางมารับโอ้ครับผมแล้วทำมานานแค่ไหนก็ที่จริงก็ต้นตระกูลของเราอาชีพหลักก็คือการทำสวนเนี่ยก็คือทำมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วใช่ค่ะพี่สุนีก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องรับมรดกใช่ค่ะจากตระกูลเลยใช่ค่ะนะครับมีความสุขไหมเป็นชาวสวนก็เป็นมีความสุขดีค่ะได้อยู่กับครอบครัวแต่เราไม่ได้มีเวลาที่จะได้ออกไปที่ไหนได้เลยก็คือในสวนเข้าสวนต้องดูแลเขาบ้านค่ะต้องอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยใช่ค่ะก็แสดงว่าไม่ได้เห็นโลกภายนอกสิว่าเขาเจริญไปยังไงใช่ค่ะนั่นคือพ่อนะคะรุ่นพ่อนะคะส่วนตัวเองได้ออกมาข้างนอกเลยได้มองอะไรกว้างขึ้นไปมากกว่าเดิมครับมากกว่าคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อเขาจะไม่ออกไปไหนเลยครับคือก็อยู่แต่ในสวนนั่นแหละใช่ค่ะครับชีวิตชาวสวนเนาะก็แต่ก็คือต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่ดีนะครับเป็นชีวิตที่ดีสำหรับคนที่ชอบนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความสุขดีแต่สำหรับพี่สุนีเรามีมุมมองที่ต่างจากคนอื่นค่ะคือเข้ามาในกิฟลีนได้อย่างไรเข
ข้ามาในกิฟฟารีนเพราะว่าเกิดวิกฤตในชีวิตค่ะครับเกิดวิกฤตในชีวิตอีกคนนึงละนะครับเกิดวิกฤตทำไมวิกฤตมันมายังไงครับมันมาเพราะว่าเราพอเราเริ่มเข้าใจแบบเข้าใจโลกนะเข้าใจว่าในชีวิตประจำวันที่อยู่ในสวนนะคะก็คืออยู่แต่ในสวนครับแล้วก็รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นต้นตระกูลเรานะคะเขามีที่ทางเยอะมากเขามีเยอะแต่พอมีลูกสมมุติว่ามีลูก10คนเนี่ยเขาจะซอยที่แบ่งกันใช่ไหมคะก็คือในตอนเริ่มต้นของต้นตระกูลเนี่ยก็มีเยอะค่ะแต่พอเริ่มมีลูกเนี่ยก็ถูกซอยจนมาถึงรุ่นเรามาถึงเราไม่เหลืออะไรแล้วหรือเหลือนิดหน่อยแล้วพ่อก็มีลูก3คนแล้วก็เหลือนิดหน่อยดังนั้นแบบความคิดของเรานี่เองนะคะก็คือแล้วรุ่นลูกเราจะอยู่ยังไงถ้าเราจะทำสวนกันอยู่อย่างเงี้ยลูกเราจะเอาที่ตรงไหนมาทำอ่ะสวนนะค่ะแล้วลูกเราจะอยู่กันยังไงแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเราเป็นห่วงลูกเป็นห่วงคนที่เรารักที่อยู่รอบๆนะว่าเขาจะอยู่กันยังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าทำสวนอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยคงอยู่ไม่ได้แน่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจากชาวสวนไปทำอะไรครับไปเปิดร้านขายส่งอยู่ที่อำเภอเปิดร้านขายส่งที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยใช่ค่ะคนสุโขทัย100%เลยไหมเนี่ยเป็นสาวสุโขทัย100%เลยค่ะแล้วไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าไปอยู่กรุงเทพอยู่ระยะหนึ่งด้วยโอเคครับค่ะแล้วเป็นทำอาชีพขายส่งค่ะทำอยู่นานไหมครับก็นานค่ะ10กว่าปีค่ะชื่อร้านสุกิฟช็อปคนวันโลกเขารู้จักดีสุกิฟช็อปค่ะครับขายพวกกิฟช็อปขายของขวัญพวกเนี้ยค่ะพวกเนี้ยอ๋อพลาสติกด้วยค่ะครับเนี่ยกับการลงทุนที่ใช้เงินเยอะเพราะว่าขายส่งนะคะคือมีเงินตอนนั้นอ่ะเริ่มต้นที่จะทำเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ 500,000 เงินทุนค่ะเงินทุนของเราเองนะคะก็เราไปเปิดร้านมันก็ต้องเช่าที่ใช่ไหมคะครับเช่าที่แล้วก็ลงทุนใหม่ๆเราต้องลงทุนซื้อสินค้าเข้าร้านเรามันก็ไม่พอค่ะแล้วมันได้มาแล้วมันก็ไม่พอที่จะให้ลูกค้าที่เขาขายตามตลาดนัดนะแล้วของไม่ครบนะเราก็ต้องไปกู้หนี้ก็ต้องไปกู้เข้ามาเพื่อเติมของเติมในร้านให้เรามันเยอะครบวงจรให้เขาค่ะครับแล้วก็ทำไปประมาณ10ปีใช่ไหมพิษณีประมาณ10ปีค่ะเกิดอะไรขึ้นถึงได้เปลี่ยนก็มันรายได้มันก็ได้เรื่อยนะคะแต่ปัญหามันมีมาก็คือตรงที่ครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาเริ่มอายุมากแล้วใช่ไหมนะเขาอายุมากแล้ววันนี้โรคใครเจ็บเขาก็มีเราก็ต้องคอยดูแลเขาในเมื่อเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะมีน้องชายคนนึงก็เขาสติสัมปชัญญะไม่ดีค่ะที่ต้องดูแลอยู่แต่มีน้องอีกคนนึงเขาก็เป็นผู้ชายเขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบตรงนี้เราก็อยู่ดูแลคนในครอบครัวตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ช่วงนั้นนะคะไม่รู้เหตุเกิดอะไรขึ้นจากคนในครอบครัวมีปัญหามีโรคภัยไข้เจ็บมายังไม่พอนะคะมันมีภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมค่ะที่ที่รับแลค่ะมันมาไวมากพอถึงสวรรคโลกนะคะท่วมข้ามคืนครับแล้วก็ส่งผลให้ร้านเราโดนน้ำท่วมไปโดนน้ำท่วมค่ะท่วมเยอะไหมครับพี่เยอะมากค่ะแช่น้ำอยู่ประมาณ7 วันไม่ต้องพูดถึงเรียบร้อยเลยแล้วยังเป็นของพวกกิฟช็อปเล็กๆด้วยครับมันจะเป็นสตาเลสเป็นพลาสติกมันก็ลอยตามน้ำไปเกิดความเสียหายเนาะใช่เอางี้แล้วก็เลยไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ครับก็เลยไปต่อไม่ได้ก็เลยหยุดธุรกิจไว้นะครับได้ทราบข่าวว่าเป็นหนี้ด้วยใช่ไหมหนี้เยอะมากค่ะเป็นหนี้ด้วยค่ะเพราะว่าจากการที่เราลงทุนแล้วก็จะมีเซลล์เขาเดินเข้ามาบ่อยๆเขาจะเอาของมาส่งแล้วเราก็เขียนเช็คไปใช่ไหมแล้วคราวนี้เราไม่มีเงินจ่ายแล้วค่ะไม่มีเงินจ่ายสุดท้ายตอนที่เลิกก็คือทุกอย่างที่มีอยู่อย่างรถเนี่ยก็ต้องเอาไปเข้าไฟแนนซ์เข้าไฟแนนซ์ก่อนค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็คิดว่าน่าจะ
ตรงนี้ไปต่อยอดอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะเข้าไปเรียนแล้วก็ให้เขาเซลล์เนี่ยมาขนของที่มันดีๆนะคะกลับไปนะคะเหลือส่วนต่างไว้ถ้าสมมติว่าก็คือให้เขาคิดเป็นให้คิดเป็นมูลค่าเงินไปใช่แล้วก็จ่ายเขาเราเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ให้เขาอยากได้อะไรก็ยกไปของที่มีตำหนิเสียก็ไม่ต้องเอาไปครับก็เบ็ดเสร็จแล้วก็จะเหลือหนี้อยู่ประมาณล้านนึงค่ะโอเคล้านนึงกับชาวสวนครับชาวสวนนะกับหนี้ล้านนึงค่ะตอนนั้นทำไงอ่ะก็เอาไงต่อทำไงต่อก็พร้อมหมดตรงนั้นแล้วนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะแต่ยังสู้อยู่นะคะคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงอ่ะธุรกิจนะที่มันจะสามารถสร้างอะไรได้เราเยอะขนาดเนี้ยมันก็มีแต่ค้าขายเท่านั้นเองที่ทำได้โดยที่คนที่ไม่มีประสบการณ์อย่างนี้จะคิดว่าค้าขายได้เงินมาแล้วมันคือเงินก้อนนั้นคือเราได้แต่ลืมนึกต้นทุนนะคะลืมทึกต้นทุนของสินค้าครับแล้วก็ของที่เราซื้อมาหรือระบบจัดจำหน่ายอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ไม่รู้เราคิดว่าโอ้โหได้มันหมดมันก็คือเงินของเราแต่ที่จริงมันไม่ใช่ครับทำให้เราจะทำยังไงดีอ่ะหมดตัวขนาดนี้แล้วถ้าจะไปค้าขายอีกก็คงไม่ได้แล้วครับเพราะไม่มีทุนแล้วค่ะแต่วันนั้นก็โชคดีค่ะครับดิฉันโชคดีได้มาเจออัพไลน์ใครเอ่ยใครเป็นอัพไลน์ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับเขาเป็นน้องสาวที่อยู่ใกล้ๆแถวบ้านนะคะคุณจิราพรหอมทวนลมค่ะสายงานคุณสมบูรณ์แดงน้อยสายงานพี่สมบูรณ์ผู้บริหารระดับไดมอนด์แกรนด์ของเรานี่เองนะครับก็ได้ไปรู้จักกับอัพไลน์ชวนเข้ามาเขาชวนเข้ามาครับชวนเข้ามาแล้วเราเริ่มต้นทันทีเลยไหมเราลุยเลยไหมชวนเริ่มต้นเข้ามาโดยมาฟังคุณสมบูรณ์เนี่ยค่ะเขาฉลาดนะคะเขาเก่งมากเลยเชิญเรามาฟังใช่มาฟังไดมอนด์เพราะว่านี่จะรู้จักไดมอนด์โดยที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครนะคะคือไปเจอปุ๊บเขาจะแนะนำเลยนี่พี่สมบูรณ์เนี่ยแต่เขาจะไม่บอกว่าคนนี้เป็นใครอ่ะแล้วอยู่ๆเขาก็ใช้มาฟังแผนการตลาดที่สุโขทัยเนี่ยคุณสมบูรณ์ผู้แทนค่ะจึงทำให้รู้ว่าเขาคือไดมอนด์แล้วก็ที่สำคัญตอนนั้นเขามีรายได้เดือนละ 500,000 ครับก็มาฟังพี่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็เปิดใจเข้าใจในธุรกิจเข้าใจว่ามันได้จริงมันได้จริงมันได้จริงมันมีตัวอย่างจริงใช่ค่ะครับแล้วเราก็เลยกลับไปเริ่มต้นเลยค่ะใช้เวลานานไหมกว่าจะขึ้นโกลด์สตาร์ครับก็ประมาณ13วันค่ะ13วันขึ้นโกลด์สตาร์พวกเราพิมพ์1รัวๆมาให้พี่สู่หน่อยนะครับตอนนี้อ้าวเดี๋ยวพี่สู่มีใครคุณธนกฤตนะครับสวัสดีครับคุณกาญจนาคุณวิชัยคุณโบลิ่งคุณแมสนะครับพี่ผิงสวัสดีครับคุณจัญญาวิรามาศสวัสดีน้องนะครับคุณจักรินพินิยมคุณกาญจนาสุขงามสวัสดีทุกท่านคุณจุฬาลักษณ์ด้วยนะครับกดแชร์กันออกไปหน่อยนะครับอยากให้พวกเราช่วยกันกดแชร์ไปให้กับคนไทยแล้วก็คนทำกิฟต์ลีนจะได้รู้นะครับว่าจากชาวสวนคนหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเองคืออยากเป็นนักธุรกิจก็เลยไปทำธุรกิจค้าส่งแต่ก็เกิดเจอวิกฤตนะครับก็ทำให้ไปต่อไม่ได้จนในที่สุดก็มาเริ่มต้นที่กิฟต์ลีนท่านที่รักครับผมชอบพูดเสมอว่าสิ่งเดียวที่เราไม่ต้องพยายามเพื่อที่จะให้ได้มันมาก็คือความจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณนะครับว่างเปล่าเลยไม่เหลืออะไรโปรดจำไว้โปรดรับรู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณจะมีก็คือความฝันพิสุนีเองก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่มีความฝันนะครับใช้เวลา13วันก็พาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์นะครับรายได้เดือนแรกได้เท่าไหร่พิสุนี 4,000 กับ200บาทค่ะ 4,000 กับ200บาทซึ่งถ้ามองว่าเยอะไหมไม่เยอะน้อยไหมไม่น้อยแต่ความเป็นไปได้ใช่ค่ะถ้าวิเคราะห์กันจริงๆอันนี้เราจะไม่พูดถึงเนาะก็คือความเป็นไปได้หลังจากขึ้นโกลด์สตาร์แล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงเป็นพาราไดซ์ครับก็บอกก่อนนะคะว่าพอขึ้นโกลด์สตาร์ปุ๊บนะรถที่มีอยู่นะคะถูกยึดเนี่ยไม่มีรถที่จะวิ่งเอาเหรอคันที่เราเอาไปเข้าไปนั้นเหรอเขามาตามทีนี้มายึดเลยโอ้ยงานเข้าเลยก็จะเหลือตอนแรกก็ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะแต่บังเอิญมันมีรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆมอเตอร์ไซค์ห้างค่ะอัพไลน์เขาจะเรียกว่าอีเหลืองสะอื้นไงเพราะมันไม่มีเบาะเพราะลูกเขาไปพ่นสีแล้วก็ถอดเบาะไปนะที่ฉันใช้ตัวนั้นนะขยายงานของเราเองใช่ไหมของพี่ใช่ของเราเองค่ะ
คือแบบทิ้งแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไปเก็บเอามาแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์ขยายงานค่ะมีคนปรบมือรัวๆมาให้พี่สู่เลยนะครับขอหัวใจรัวๆให้พี่สู่ด้วยนะครับหญิงแกร่งคุณน้ำหนึ่งคุณธนกฤษนะครับคุณมะลิคุณอนงนะครับคุณเสกคุณหนูดีคุณผิงคุณกาญจนาเอามาขอหัวใจรัวๆรัวๆมารัวๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับให้ไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะครับอ่ะอีเหลืองสะอื้น อีเหลืองสะอื้นอีเหลืองสะอื้นพาขึ้นตำแหน่งไหนอีเหลืองสะอื้นนี้ก็ทำงานอย่างมุ่งมั่นนะคะคือเราเริ่มเข้ามาใหม่ๆเรารู้มันได้ใช่ไหมเราก็จะทำแบบเขาเรียกมวยวัดอะไรก็คือจะไม่มีระบบวิธีการอะไรก็คือชนดะค่ะไปแบบมีน้ำตะทิมอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยจะแขวนหน้ารถไปหน้ารถมาอยู่เนี้ยค่ะชุดเดียวเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนนะคะไม่มีต้นทุนเรามีได้แค่นั้นก็ดีแล้วเนี่ยเอาไปให้เขาถามแขวนหน้ารถไปแขวนหน้ารถไว้ใช่ให้คนถามใช่ค่ะนั่นอะไรใช่ค่ะใครถามเราแบบนี้ใช่ค่ะเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงอ่ะคือบ้านเนี่ยจะมีอยู่กลางซอยครับแล้วก็มีถนนออกไป2ด้านนะคะนี่จะเป็นหนี้เค้าทั้ง2ด้านเลยค่ะเป็นหนี้เขาใช่ค่ะเป็นหนี้เขาทั้งสองด้านเลยค่ะเราไม่หนีครับบางคนอาจจะหนีไปแล้วแต่เราไม่หนีบอกไม่หนีแต่สักวันนึงจะหาคืนให้ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีใช่คราวนี้เราก็ต้องดูเวลาว่าเขาอยู่ตอนไหนครับใช่ค่ะจะกลับบ้านมือทุกวันแล้วก็จะบางวันก็จะเข้าทางซ้ายบางวันก็จะเข้าทางขวาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำตะทิมชุดนั้นนะคะไปก็บางทีก็ไปเจอบ้านผู้มุ่งหวังเราเจอบ่อยเราก็จะไปรถเสียตรงนั้นบ่อยหน่อยนึงครับเพื่อที่จะให้ถามว่าน้ำตะทิมคืออะไรเนี่ยก็ทำก็ขึ้นโกสตาร์ด้วยน้ำตะทิมเหมือนกันครับก็คือนี่คือวิธีการทำงานของพี่สุนะครับท่านธีระครับสำหรับคนที่ไม่มีความพร้อมเนาะคือต้นทุนยังไม่เยอะคือถ้ายังไม่ใช้วิธีการทำงานแบบออนไลน์ออฟไลน์ผมว่าวิธีการนี้ก็น่าสนใจหาจุดสนใจก่อนหาจุดสนใจก็คือพี่สุนี่ใช้เลือกที่จะใช้น้ำทับทิมเอามาห้อยนะครับห้อยไว้แล้วก็ให้เขาถามพอเขาถามปุ๊บเราเริ่มยังไงล่ะครับก็บางครั้งเราไปนะเขายังไม่ได้ทันถามค่ะรถเราจะเสียก่อนเราจะบอกว่าโอ้ยเป็นอะไรอีกแล้วเพราะว่าจะเอาน้ำทับทิมไปส่งเขาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะพูดได้ยินพูดคนเดียวค่ะพูดคนเดียวให้เขาได้ยินพูดคนเดียวพอเขาได้ยินร้ายมากร้ายมากเขาก็จะถามว่าน้ำทับทิมอะไรหรออย่างเงี้ยเออคราวนี้เราก็ได้คุยก็ได้คุยค่ะทำวิธีการอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าใจเราอยากจะได้แล้วมันก็จะหาวิธีการอย่างเงี้ยพี่สุโอเคก็ทำแบบนี้มีคนถามมาคุณกันนิกาบอกว่าพี่ทอมใช้แอปอะไรครับก็เขาเรียกว่าใช้โปรแกรม Climb Master นะครับเดือนหน้าเนี่ยพี่จะออกไปสอนนะครับมีที่เชียงใหม่นะครับมีหลายที่เลยสำหรับท่านที่ฟังอยู่นะครับถ้าอยากทำ Facebook Live แบบผมเนี่ยผมจะมีสอนนะครับเริ่มต้นวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์นี้ที่พระประแดงนะครับใครสนใจที่จะเรียนนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ก็คือเตรียมคอมพิวเตอร์ไปรับรองแบบนี้การไลฟ์แบบนี้นะครับจะทำให้การไลฟ์ของท่านแตกต่างเหมือนในสถานีโทรทัศน์เลยนะครับอ่ะก็กลับมานะครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีพี่บุญชูกลับมาก็ใช้วิธีการแบบนี้ทำคนเดียวคนเดียวค่ะครับเพราะว่าพอเราเลิกกิจการแล้วเราก็อยู่คนเดียวกับลูกแล้วก็พ่อแม่ท่านก็เราเลิกกันอ๋อครับครับแสดงความเสียใจด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่แล้วก็ดูแลลูกมาก็ได้กำลังใจจากลูกเนาะใช่ค่ะคือวิธีการทำงานของพี่สู่เนี่ยผมมองอย่างนี้ก็คือไปแบบมวยวัดที่พี่สู่บอกใช่ค่ะไม่กลัวไม่กลัวค่ะเจอใครก็นำเสนอใช่ค่ะเจอใครไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักเราก็ไปนำเสนอเลยเหรอได้ค่ะก็ได้เลยก็บางทีเราก็ทำให้เขาถามอะไรประมาณนี้ก็คือทำเป็นทำแกล้งรถดับหรือเอาน้ำทับทิมมาไว้เขาก็จะถามเราผมว่าก็ดีเนาะ ก็เป็นวิธีการที่หลายๆคนทำด้วยทำแบบนี้ใช้เวลานานไหมครับขึ้นพาราไดส์ก็พออยู่สักประมาณเมอร์คูรี่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนวนอยู่ที่เดิมอะเพราะว่าไงอะเหมือนจะคนหมดอะไรประมาณนี้ก็คือมันเราก็อยู่ในพื้นที่แคบๆของเราใช่ค่ะก็เราจะทำยังไงดีวันนี้นะคะดิฉันอะจากวันนั้นนะคะดิฉันต้องขอบคุณทีม GL Network มากๆเลยค่ะที่ดิฉันเข้าไปร่วมอยู่ในนั้นแล้วได้เรียนรู้ระบบและวิธีการนะคะ
ทำให้ดิฉันน่ะเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นแล้วสามารถทำอะไรต่อได้อีกเยอะครับครับทำให้ดิฉันมีเครือองค์กรตามมาเป็นพลาได้หลายรหัสนะคะแล้วก็2 ปีกับประมาณ6เดือนค่ะขึ้นพาราไดซ์ค่ะอ๋อ2ปีกับ6เดือนนะครับก็พาตัวเองขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับพาราไดซ์หัวใจรัวๆมาให้พี่สุหน่อยหัวใจรัวๆมาหน่อยครับสวัสดีครับพี่สุวัฒนชัยนะครับผู้พันสุวัฒนชัยก็มาด้วยคุณธนกฤตจันทร์สว่างวันจันทร์ที่30ไม่ใช่ฮะโทษทีวันจันทร์ที่2หรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าใกล้แล้วนี่เดือนหน้านะครับนะวันลองเช็คที่สำนักงานนะครับมีผมจะสอนที่กรุงเทพมีพระประแดงนะครับมีบางพลีด้วยนะมีดอนเมืองด้วยนะมีบางแคด้วยนะครับท่านใดสนใจไปติดตามโทรไปสอบถามที่น้องสำนักงานผมจำตารางไม่ได้นะครับโอเค2ปีกับอีกเท่าไหร่นะ6เดือนค่ะกับอีก6เดือนกับคนที่ขาดความพร้อมต้องบอกว่าขาดความพร้อมและที่สำคัญมีหนี้ติดตัวมาอีก1ล้านบาท2ปี6เดือนหนี้หมดไหมครับพี่สุมันไม่หมดอะค่ะครับแต่ก็เบาลงเบาลงแล้วที่สำคัญนะคะคนในครอบครัวเราอะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็คือจากที่พูดถึงตัวเองนะคะคือเวลากลับไปบ้านนะต้องมีของไปให้คนที่บ้านเพราะต้อง5คนนะตัวเองไม่ได้กินไม่เป็นไรค่ะจนลูกบอกว่าแม่ชอบกินผักที่แข็งๆแม่ชอบกินหัวปลาเขารู้นะคะว่าแม่ไม่ได้ชอบจริงหรอกไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าเก็บไว้ให้พวกเขาอะไรประมาณนี้ค่ะจะอยู่กันอย่างนี้เลยค่ะครับนี่คือหัวอกของแม่เนาะค่ะนี่คือหัวอกของคนเป็นแม่ก็คือพยายามจะมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกเสมอใช่แสดงว่าพี่เป็นคนขี้โกหกโกหกลูกลูกเขาจะถามว่าเหนื่อยไหมแม่เราก็จะตอบว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกแม่หนาวไหมไม่หนาวแม่หิวไหมไม่หิวนี่แหละครับว่านี่คือหัวอกของแม่เนาะนี่ก็คือแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่สุกลายเป็นผู้บริหารระดับพาราไดซ์ได้นะครับหลังจากนั้นพอเราเป็นอย่างนี้ก่อนจากการที่จะตอนที่จะขึ้นพาราไดซ์นะคะก็มีทีมงานที่เขาเข้ามาแล้วก็ทำเหมือนเราอะค่ะขยันแล้วก็ทำเหมือนเราทำให้ติดแข่งขันแรลลี่รีวอร์ดอันดับที่5ของประเทศในตำแหน่งแซทเทิลค่ะครั้งแรกเลยในตำแหน่งแซทเทิลตอนนั้นได้เงินไปเท่าไหร่นะ30,000ค่ะ30,000นะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลรางวัลแห่งความขยันใช่ค่ะเนาะก็ชนะแรลลี่ในตำแหน่งวีนัสและแซทเทิลแซทเทิลอันดับที่5เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่กำลังเจอปัญหาอยู่ท่านใดที่กำลังไม่แน่ใจเนาะพี่สุว่าเอ้ยมันจะไปทำได้ไหมมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ดูตัวอย่างชีวิตของพี่สุนะครับพี่สุไม่ยอมแพ้อีเหลืองสะอื้นคันเดียวก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับรางวัลก็ได้ไปแล้วใช่ค่ะทีนี้ถามพี่สุหน่อยปัญหาเยอะไหมในการทำงานเยอะมากอะไรบ้าง1ทุนไม่มีอยู่แล้วค่ะแก้ปัญหายังไงท่านฟังไว้นะครับก่อนฟังแชร์กันออกไปทุนไม่มีทำไงทุนไม่มีนะคะดิฉันใช้ความจริงใจอ่ะไปหาผู้บริโภคเราถ้าเราลงไปหากันแล้วนะเราบอกว่าเราจะวิ่งมาซื้อขอเอาของให้โดยขอเก็บเงินไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันไปตำบินเลยดิฉันจะทำอย่างนี้แล้วดิฉันจะวิ่งเข้าสำนักงานวันละหลายรอบครับโดยมอเตอร์ไซค์คันนั้นอ่ะก็คืออย่ากลัวยอมรับความจริงพูดความจริงกับลูกค้าเลยเขาจะรู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วเขาจะให้ครับก็ใช้เงินแบบนี้ก็คือไปรับเงินจากลูกค้ามานะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าที่สำนักงานแล้วก็ไปส่งหมุนแบบนี้เพราะว่าบางทีบางคนไม่ได้นะบางคนไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีเงินแต่คนที่ได้เนี่ยคนที่เราสามารถเก็บเงินเขาได้เนี่ยเราก็บอกเขาว่าเราซื้อใส่รหัสเขาเราเป็นคนวิ่งเอาให้โดยที่ไม่ได้อะไรราคาเราซื้อเราก็ซื้อเหมือนกันอะไรประมาณนี้เขาก็ให้แล้วตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะคะผู้บริโภคของดิฉันเขาจะพี่สุจะขยับมาหน่อยผู้บริโภคของดิฉันเขาจะโอนเงินก่อนทุกครั้งที่สั่งสินค้าค่ะครับอ๋อจนบัดนี้ค่ะจนทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะปฏิบัติแบบนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจว่านั่นซื้อใส่
เขาได้มีผลประโยชน์ตรงนั้นนี่เห็นไหมฮะว่าวันนี้นะครับถ้าเราจริงใจกับลูกค้าเนาะพี่สุเนาะถ้าเราจริงใจกับลูกค้าถ้าเราพูดความจริงกับเขาเขาก็จะมอบความจริงใจให้กับเราเช่นกันไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะปัญหาเรื่องไม่มีเงินทุนก็ใช้วิธีการก็คือพูดความจริงกับลูกค้าแล้วก็หมุนเงินก็เดินเอ้ยก็เข้ามาซื้อสินค้าแล้วก็ไปส่งอันนี้จบไปมีปัญหาอะไรอีกไหมไอ้รถที่ใช้อ่ะถ้าเป็นปกติแล้วคนที่เป็นเจ้าของเคยเป็นเจ้าของกิจการมาก็จะกล้าวิ่งไหมคะไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่มันไม่มีเบาะนะคะไม่มีเบาะด้วยเหรอใช่ค่ะเหลืองซะอื้นเนี่ยนะใช่ค่ะไม่มีเบาะด้วยค่ะไม่มีเบาะด้วยก็นั่งไปงั้นใช่โอ้เจ็บก้นหน้าดูเลยก็ประมาณนั้นแต่เราต้องใช้เพราะเราไม่มีอะไรแล้วเรามีอันเนี้ยพาหนะตัวนี้ตัวเดียวที่จะทำให้เราไปไหนมาไหนไปได้ครับผมค่ะดิฉันก็ต้องใช้อันเนี้ยค่ะมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยค่ะครับแล้วยังไงทีนี้ปัญหามีปัญหาอะไรอีกไหมที่ว่าหนักขอตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างปัญหาสิปัญหาหนักๆเลยก็คือตอนนั้นลูกเรากำลังม.1 นะคะและอีกคนนึงก็จะอยู่ป.4 ค่ะเป็นปัญหาที่แบบว่าเราทิ้งเขาค่ะทุกคนเขาจะว่าเราอะทิ้งเขาทิ้งลูกเนี่ยลูกที่อยู่ยังไงอะทิ้งไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็ออกไปนู่นไปนี่แล้วแต่คนอื่นก็ไม่เข้าใจละแต่ลูกเขาเข้าใจอะเพราะว่าเราคุยให้เขาก็ฟังเขาก็เลยเข้าใจว่าแม่ไปเพราะว่าต้องการไปสร้างอนาคตให้กับลูกอย่างเงี้ยค่ะแต่คนรอบๆเขาจะคิดว่าออกไปอีกแล้วทิ้งลูกไว้ตามลำพังเนี่ยลูกจะเสียคนแต่ที่สำคัญนะเราต้องมีคำพูดกับลูกอะดิฉันจะพูดกับเขาตลอดว่าเรารักเขาพี่สุบอกเรารักเขาแล้วจะทำอนาคตหรือสิ่งที่เราเสียไปให้กลับมาเหมือนเดิมในกิฟฟารีนให้ได้ทนนะลูกอดทนอดทนนะคะจะพูดอยู่อย่างนี้ให้เขาดีมากเลยพี่สุต้องบอกว่าขอบคุณพี่สุมากกับวิธีการแก้ปัญหานี้ผมเชื่อว่าคนหลายคนเจอปัญหาเหล่านี้ก็คือแรงต้านจากคนในครอบครัวใช่หลายคนก็ไม่ได้แก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาของหลายคนก็คือหันหลังให้แล้วก็ปล่อยให้ปัญหานั้นมันคลาคาซังท่านที่รักครับวิธีการแก้ปัญหาของผู้หญิงคนนี้ก็คือพูดความจริงค่ะพูดความจริงกับลูกแล้วก็บอกรักเขาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทำเพื่ออนาคตนะเราจะมีทุกอย่างที่เราเคยมีแล้วลูกก็เข้าใจใหม่ๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราทำไปสักพักหนึ่งเขาจะเห็นคอยบอกเขาเสมอใช่ค่ะเราจะพูดกับเขาซ้ำๆซากๆและอีกสิ่งหนึ่งก็คือท่านที่รักครับหลายคนเขาเรียกว่าแคร์ชาวบ้านใช่ค่ะคนนู้นจะพูดแบบนั้นคนนู้นคนนั้นจะพูดแบบนี้หลายๆคนต้านกระแสนี้ไม่ไหวใช่ไหมครับก็อาจจะเลิกไปแต่สำหรับพี่สู่แล้วเนี่ยพี่สูไม่เลือกที่จะฟังไม่เลือกที่จะฟังค่ะมองก็ผ่านไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องใช่ค่ะมันถูกต้องอยู่แล้วเราก็มาเคลียร์มาสร้างความเข้าใจกับคนในครอบครัวใช่ค่ะนี่อันนี้ยอดเยี่ยมแล้วผมอยากจะฝากบอกทุกท่านนะครับที่กำลังดูอยู่ว่าวันนี้ถ้าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณชีวิตของคุณประสบความสำเร็จในอนาคตอย่าแคร์เสียงคนอื่นนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะได้เรียนรู้ว่าครั้งแรกที่เราทำอะไรเนี่ยจะมีคนไม่เห็นด้วยนะครับอย่ามัวฟังเสียงของคนอื่นมากเกินไประวังคุณจะได้ยินเสียงสะอื้นของคนในครอบครัวต้องใช้คำนี้นะครับฟังเสียงหัวใจตัวเองถ้ามันเป็นสิ่งถูกต้องก็ทำไปสวัสดีพี่ผิงสุดยอดมากหัวใจคุณกฤตพรกำลังรับชมอยู่สวัสดีครับคุณมาลีขันทองสวัสดีคุณปุ๊กกี้เกดแก้วสวัสดีจ้าน้องสาวอันนี้น้องสาวผมเองนะครับเป็นคุณครูแอบมาฟังพี่อ๋อตอนนี้เขาพักเที่ยงสวัสดีฮัลโหลสวัสดีทุกท่านนะครับโอเคทีนี้ปัญหาที่เจอก็แก้ด้วยการสร้างความเข้าใจนะครับไม่หนีไปไหนไม่หนีไปไหนครับเป็นหนี้ก็ไม่หนีค่ะจะอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่นี่ไม่หนีไปไหนแต่ไม่รู้จะจ่ายเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับฉันไม่หนีแน่ใช่ค่ะไม่หนีใช่ค่ะไม่จ่ายไม่หนีไม่มีจ่ายค่ะไม่จ่ายเราต้องทำครับแล้วที่สำคัญนะดิฉันมั่นใจในกิฟฟารีนมากครับกับการที่ลงมือทำนะคะดิฉันจะพูดตลอดว่านี่ไม่ไปไหนแน่นอนได้แน่นอนค่ะต้องได้ในกิฟฟารีนแน่นอนถึงพูดก่อนไม่ใช่ว่าได้เงินแล้วพูดนะคะคือจากแผนการตลาดและวิธีการทำงานอ่ะ
อนาคตเราต้องมีแน่นอนอ่ะถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำ อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็คือท่านอย่ายอมแพ้นะครับมุ่งมั่นทำงานตลอดเนาะกับคำที่เขาบอกว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จคุณต้องทำงานเต็มที่วันหนึ่งเนี่ยให้เวลากับกิฟฟ์ลีนเยอะไหมพี่สุให้เวลากับกิฟฟ์ลีนทั้งวันค่ะทั้งวันเลยทั้งวันค่ะครับก็คือเราจะมีแบบแผนเราจะมีตารางใช่ไหมครับว่าจะไปไหนจะไปทำอะไรใช่เรามีหมดเลยโอ้ก็แสดงว่าพี่สุเนี่ยก็เป็นนักวางแผนเพราะว่าได้มาอยู่ในทีมเจียวนี่เวิร์กเขาจะสอนระบบวิธีการตรงนี้เราก็จะไปส่งต่อแล้วก็ทำกับทีมงานครับโอเคเลยพี่สุพูดถึง GL Network GL Network หลายคนอาจจะนึกสงสัยเอ๊ะมันคืออะไรเดี๋ยวพี่สุจะเล่าให้ฟังแต่ผมอยากจะเล่าก่อนเรื่องนึงว่าวันนี้ไม่มีใครสำเร็จได้อย่างโดดเดี่ยวและลำพังคุณไม่มีทางทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพียงคนเดียวคุณต้องหาคนช่วยนะครับคุณต้องมีทีม GL Network ก็คือทีมหนึ่งนะครับที่ให้ความรู้ที่ให้แรงบันดาลใจที่คอยถ้าทำงานอย่างมีระบบนะคะมันจะทำให้เราเติบโตแล้วมีความมั่นคงค่ะดิฉันภูมิใจมากนะคะที่ได้ไปอยู่ในทีม GL Network นี้เพราะว่าจากที่เมื่อก่อนดิฉันเป็นแม่ค้าดิฉันจะไม่รู้เรื่องธุรกิจเครือข่ายเลยก็ลุยขายอย่างเดียวอะแต่พอดิฉันเข้ามาศึกษาระบบและวิธีการให้ชัดเจนให้มันชัดเจนนะคะโดยการเข้าเรียนรู้นะทำให้ดิฉันเข้าใจว่าระบบเนี่ยมันสามารถสร้างตัวดิฉันสร้างทีมครับสร้างทีมให้มีความมั่นคงและประสบความสำเร็จได้ GL Network นี่ก็เป็นสถาบันแล้วกันเนาะเป็นสถาบันเป็นโรงเรียนอ่ะค่ะเป็นโรงเรียนสอนที่เยี่ยมที่สุดนะคะครับก็ให้ความรู้กับพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นว่าก็ว่าเราต้องการอะไรก็คือเรามีฝันไหมเรามีความฝันไหมแล้วก็ให้วิธีการใช่ค่ะเริ่มต้นทำยังไงอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่สุเป็นคนเก่งในทุกวันนี้นะครับก็ปรบมือนะครับขอหัวใจรัวๆให้กับ GL Network นะครับมาคุณกฤษพรกำลังรับชมคุณนุชนะครับเดี๋ยวนะฮะท่านที่กำลังจะโทรหาผมอย่าเพิ่งโทรนะครับโอเคคุณทิวาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอย่าลืมแชร์กันออกไปนะครับอย่าลืมแชร์กันออกไปทำกิฟฟ์ลีนมากี่ปีแล้วทั้งหมดตั้งแต่วันอีเหลืองสะอื้นมาถึงทุกวันนี้ก็10ปีค่ะ10ปีแล้วใช่ค่ะครับ10ปีแล้วได้อะไรบ้างนี่หลายคนรอเลยรอฟังตรงนี้พี่สู่ได้อะไรจากกิฟฟ์ลีนบ้างอันดับแรกเลยนะคะพอขึ้นตำแหน่งโกลด์สตาร์เรียบร้อยนะคะรายได้ที่ได้ก็คือเงินปันผลทุกวันที่11แล้วก็23เนี่ยจะได้หลักหมื่นทุกตั้งแต่เริ่มเลยค่ะครับเริ่มเลยทำให้มีเงินค่าใช้จ่ายชีวิตเริ่มชีวิตเริ่มหายใจคล่องละใช่หายใจคล่องค่ะครับค่ะได้โบนัสเงินแล้วก็ยังมีโบนัสที่จะได้บางครั้งบางเดือนก็1,050บางเดือนก็1,400 1,200 อะไรเงี้ย15,000ได้1,050นะครับจากการที่ขึ้นโกลด์สตาร์แล้วครับผมรายได้ก็จะทวีคูณเรื่อยๆจากการสร้างคนด้วยนะคะค่ะแล้วที่สำคัญนะคะทุกเดือนถ้าทำ45,000จะมีคูปองเริ่มต้นเราคือมีโครงการเขาเรียกว่ามีแคมเปญนึงนะครับซึ่งตอนนี้ก็สมาชิกกิฟฟ์ลีนเนี่ยมีความสุขมากชื่อแคมเปญนั้นก็คือรวยรับล้านครับคืออะไรรวยรับล้านเนี่ยก็คือเราจะมีแคมเปญว่ารอบจำหน่ายนะครับเราจะมี4เดือนนะครับ4เดือนรอบนึง4เดือนรอบนึงในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าใครทำยอด 45,000 ใช่ค่ะทุกๆ 45,000 จะได้คูปองใช่ใช่ไหมครับใช่45,000ได้ทุกคูปองนะครับแล้วก็จะเป็นชื่อเราอ่ะก็จะมารวมกันไว้แล้วก็จะส่งเข้าบริษัททำอะไรครับในแต่ละเดือนจับ 5,000 กับ 10,000 ก่อนนะ5,000กับ 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาท50ไอ้ 5,000 บาท50รางวัลรู้สึกนะแล้วก็5,000 บาท30รางวัลอันนี้ในแต่ละเดือนค่ะในแต่ละเดือนนะครับแล้วพอเดือนสุดท้ายคือเดือนที่4เดือนที่4เนี่ยก็จะเอาคูปองทั้งหมดนั้นมารวมกันได้แล้วก็ยังเอามาจับใครได้แล้วก็เอามาจับอีกนะครับเพื่อจับคนที่จะได้รับ1ล้านนะครับก็
เราทำกันมาน่าจะ2ปีแล้วนะครับแคมเปญนี้มีคนได้เงินล้านไปหลายคนหลายคนแล้วนะครับก็แจกกันไปหลายสิบล้านแล้วและวันนี้พี่สุก็คืออีกหนึ่งคนของผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลนี้แต่ท่านบอกว่าโอ้ยโชคดีจังเลยผมว่าจริงๆไม่ใช่โชคดีเพราะความพยายามเป็นสารตั้งต้นอยู่แล้วนะครับได้หนึ่งล้านบาทมีความสุขไหมครับกับชีวิตมีความสุขมากเที่ยวแรกนะคะได้สองแสนมาแล้วครั้งหนึ่งโอ้ยยังได้สองแสนอีกใช่ค่ะสองแสนมาสองปีที่แล้วค่ะครับเพราะว่าเขามีเงินรางวัล1ล้านบาท1รางวัลในรอบในรอบ4เดือนและมี 300,000 บาทมี 200,000 บาทแล้วก็ 100,000 บาทใช่ค่ะ 10,000 บาท 5,000 บาทอีกนะสำหรับ4เดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายเนาะโอ้ก็แตกกันเยอะมากเลยกิฟต์ปรีนแล้วได้ 200,000 ได้ 200,000 200,000 เอาไปทำไมคะไปเอาไปปลดหนี้รอบบ้านค่ะปลดหนี้รอบบ้านใช่ค่ะอ๋อไอ้ซอยนั้นน่ะใช่ค่ะไอ้2ฝั่งที่เราเคยเป็นหนี้เขาใช่ค่ะไปปลดหนี้ก็ปลดหนี้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะตอนนี้พี่สุมีหนี้อะไรไหมตอนนี้หมดแล้วค่ะหมดทุกอย่างแล้วหมดแล้วหมดเพราะเงินล้านที่ได้มานี่ครับอันดับแรกเลยก็คือไปเอาที่อยู่ที่จำนองเขาไว้ค่ะออกมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็หนี้ที่แบบหนี้ทั้งหมดอะค่ะจ่ายหมดแล้วก็เคลียร์หมดค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนรถใหม่ด้วยค่ะว้าวเปลี่ยนรถป้ายแดงค่ะเป็นรถอะไรบอกได้ไหม Honda City ค่ะ Honda City นะครับจากอีเหลืองสะอื้นมาเป็น Honda City ขอหัวใจรัวๆให้กับผู้หญิงคนนี้หน่อยไม่ยอมแพ้ไม่ว่าชีวิตเหลืออะไรไว้ให้นะครับพี่สุก็ใช้สิ่งนั้นอ่ะเพื่อสร้างชีวิตวันนี้ถ้าท่านขับมอเตอร์ไซค์ท่านอย่าน้อยใจนะครับให้ท่านคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งชีวิตของท่านจะดีขึ้นแล้วก็ทำมันอย่างเข้มข้นสักวันหนึ่งชีวิตเราจะดีนะครับผมเชื่อแบบนั้นเลยพี่สู่ยังทำได้เลยนะครับขอให้คุณมีความมุ่งมั่นพอนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วครับพี่สู่ฝากบอกเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆของเราเพื่อนๆในกิฟต์ฟรีนก็เพื่อนๆคนไทยที่กำลังรับชมเราอยู่เนี่ยบอกเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยสิถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องทำยังไงบ้างวันนี้นะคะถ้าดิฉันเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความฝันครับดิฉันจะเช็คความฝันของดิฉันทุกขั้นตอนตอนที่เปิดร้านขายของนะดิฉันก็มีความฝันส่วนหนึ่งแต่พอมาหมดตัวนะคะดิฉันก็มีความฝันอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้คนในครอบครัวมีกินมีใช้อยากให้มีความสุขเนาะครับแล้วสุดท้ายความที่จริงอ่ะความฝันของดิฉันก็คือดิฉันจะเข็นเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมกับรถป้ายแดงแต่ได้มาก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดีไงก็ดีไงเราได้ก่อนถึงเป็นเอ็กก็เผื่อจะมีสักคันก็วันนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าต้นทุนคุณไม่มีครับดิฉันคนหนึ่งอะค่ะที่ไม่มีต้นทุนแต่ดิฉันมีใจที่มุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีความฝันที่ใหญ่ อยากจะให้คนที่เรารักและอยู่รอบตัวเราอ่ะมีความสุขเอาตรงนั้นนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ลงมือทำค่ะลงมือทำเนาะยังไงก็สำเร็จแน่นอนครับผมเหมือนดิฉันค่ะโอเคเลยวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่สุนีนะครับมากๆเลยที่มาถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ในชีวิตนะครับจากวันที่เป็นชาวสวนเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของร้านกิฟช็อปเป็นนักธุรกิจแล้วก็เกิดปัญหาในชีวิตก็ให้โอกาสกับชีวิตตัวเองอีกครั้งโดยการใช้กิฟฟอรีนก็ทำมา10กว่าปีก็ประสบความสำเร็จหมดหนี้มีรถมีบ้านสร้างความสุขให้กับตัวเองนี่แหละครับท่านที่รักครับถ้าวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันเช็คความฝันถามตัวเองว่าวันนี้คุณทำสิ่งนั้นเพื่อใครถ้าเจอแล้วนะครับลงมือทำอย่างมุ่งมั่นผมเชื่อว่าวันนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนแพ้หรอกครับถ้าเขาคนนั้นไม่ยอมแพ้เองไม่มีใครแพ้จนกว่าคุณจะยอมแพ้ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นมันสักกี่ครั้งก็อย่าได้อายอย่าได้กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะครับคุณสุนีบุญดีผู้บริหารระดับพราไดซ์สำหรับรายการ I am Gifleen ยินดีที่ได้รู้จักวันนี้หวังอยากใจอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์ก็แชร์กันไปพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับไปดูว่าผมจะคุยกับใครสำหรับผมและพี่สุนีวันนี้ก็กล่าวลาทุกท่านในโอกาสนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอเคก็หยุดหยุดแล้วนะ